ปิดตำนานอดีตพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยไกรบุตรเสียชีวิตในวัย54ปีวงการบันเทิงเศร้าหลังอดีตพระเอกดังเมฆวินัยไกรบุตรได้จากไปอย่างสงบเมื่อค่ำคืนของวันที่20มีนาคม2567เวลา 23:49 นที่ผ่านมาจากภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสเลือดกระทั่งหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตในที่สุดซึ่งเอ๋อรัชยาภรรยาของเมฆวินัยได้แจ้งข่าวการสูญเสียผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวระบุว่าหลับให้สบายนะคะ RIP แต่ยังไม่มีกำหนดการใดๆออกมาท่ามกลางเพื่อนสนิทและแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความเสียใจกับการจากไปของอดีตพระเอกชื่อดังโดยเมฆวินัยไกรบุตรปัจจุบันอายุ54ปีเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ได้ฉายาพระเอกร้อยล้านผู้มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์นางนาคเมื่อปีพ.ศ. 2542ได้ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองและต้องรักษาตัวเองมานานจนต้องพักการทำงานในวงการบันเทิงและจากไปอย่างสงบประวัติเมฆวินัยไกรบุตรพระเอกร้อยล้านผู้พบวิบากกรรมจากอาการป่วยเสียชีวิตด้วยวัย54ปีวินัยไกรบุตรปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นหัสนัยไกรบุตรชื่อเล่นเมฆเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนปีพุทธศักราช2512เป็นนักแสดงชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์นางนาคเมื่อปีพ.ศ. 2542จนได้รับฉายาว่าพระเอกร้อยล้านเป็นนักแสดงที่พูดด้วยสำเนียงปากใต้วินัยไกรบุตรภูมิลำเนาเกิดที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและศึกษาต่อในระดับปริญญาโทบริหารในสถาบันเดียวกันมีกิจการของตัวเองนอกเหนือจากการแสดงละครคือขายปุ๋ยโดยมีโลโก้เป็นรูปหน้าตัวเองวินัยไกรบุตรเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบถ่ายโฆษณาและเคยเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงของแกรมมี่ RS ประมาณช่วงปีพ.ศ. 2535ถึง2537มาก่อนจากนั้นจึงได้แสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ราว 4-5 เรื่องเช่นหอบรักมหมป่าพ.ศ. 2537ผู้ชายหัวใจไม่พายเรือพ.ศ. 2538เป็นต้นในตอนนั้นมีชื่อเสียงระดับหนึ่งในปีพ.ศ. 2542เมื่อได้แสดงภาพยนตร์เรื่องนางนาคด้วยการรับบทเป็นมากสามีของนางนาคจากการกำกับของนนทีนิมิบุตรภาพยนตร์ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้เป็นอย่างมากส่งผลให้วินัยไกรบุตรมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางมากขึ้นด้วยในปีพ.ศ. 2543ก็ได้รับบทไอ้อินจากเรื่องบางระจันภาพยนตร์ก็ประสบความสำเร็จทางรายได้อีกหลังจากนั้นวินัยไกรบุตรได้แสดงภาพยนตร์ตามมาอีก 3-4 เรื่องแต่ก็ไม่มีเรื่องไหนประสบความสำเร็จเท่า2เรื่องข้างต้นผลงานการแสดงจึงได้ค่อยลดบทบาทลงชีวิตครอบครัวสมรสกับนางชลดาแสนศิลป์ลังสีหรือเอเมื่อวันที่30มีนาคมพ.ศ. 2554มีบุตรธิดาด้วยกัน3คนวินัยไกรบุตรต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยเรื้อรังจากโรคตุ่มน้ำพองเป็นระยะเวลากว่า5ปีก่อนเสียชีวิตเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่20มีนาคมปีพุทธศักราช2567จากภาวะความดันตกและติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลสายไหมกรุงเทพมหานครสิริรวมอายุ54ปีทางแอดมินขอแสดงความเสียใจกับภรรยาและครอบครัวไกรบุตรด้วยนะครับวินัยไกรบุตรพบอาจารย์ไพศาลแล้วแก้กรรมคนไม่อโหสิกรรม
ย้ำวิธีนี้ไม่ทำบ่อยนักเมฆวินัยไกรบุตรได้พบกับอาจารย์เพศาลแล้วแก้กรรมคนที่7ที่แม่อโหสิเผยวิธีนี้ไม่ทำบ่อยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์4ครูบาล้านนาหลังจากเมฆวินัยไกรบุตรเดินหน้าขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรแต่ก็ต้องมาสะดุดกับรายที่7คนสุดท้ายที่ไม่อนุญาตให้ขอขมาเพราะขัดกับหลักศาสนาอิสลามซึ่งต่อมาทางด้านเอภรรยาได้พาเมฆวินัยไกรบุตรเดินทางไปพบกับอาจารย์เพศาลแสนชัยเป็นครั้งแรกที่จังหวัดลำพูนเพื่อฝ่าทางตันแก้ปัญหากรรมครั้งสุดท้ายขณะที่ทางด้านหนุ่มคงกระพันเพื่อนรักของเมฆวินัยก็ได้เผยคลิปการพบกันครั้งแรกของอาจารย์เพศาลกับเมฆวินัยซึ่งงานนี้เมฆวินัยต้องนั่งรถระยะทางยาวนานจากกรุงเทพมหานครไปที่จังหวัดลำพูนซึ่งทางเอภรรยาได้เล่าว่าวันนั้นเปลี่ยนผ้ารองเฉพาะซับเลือดวันที่พี่เมฆเดินทางไปใช้ไป20ชิ้นและขณะจะมาหาอาจารย์ไพศาลกลางดึกก็เกิดอาการกำเริบคันขึ้นมากลางอกจนเจ้าตัวบอกเหมือนโดนของแม้ถึงบ้านอาจารย์ไพศาลก็ต้องนอนรออยู่ในรถเดินออกมาไม่ได้จะมีเลือดหยดออกมาคอยเช็ดอีกเอให้สามีรอในรถระหว่างที่อาจารย์ไพศาลต้องช่วยคนอีกจำนวนมากที่เดินทางมาที่บ้านทั้งที่อาจารย์ประกาศเป็นวันหยุดและแล้วช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงเมฆวินัยได้พบกับอาจารย์ไพศาลครั้งแรกนั้นอาจารย์ได้เห็นแผลจากอาการป่วยแผลสดเลือดออกตลอดที่เท้าขณะที่เมฆวินัยก็ได้จับแขนอาจารย์พร้อมทั้งบอกว่าขอพลังขอบารมีจากผู้มีบุญด้วยและให้อาจารย์ไพศาลทรงพลังจับที่หัวของเขาขอให้ทรงพลังให้ผมหน่อยบุญบารมีของท่านขอให้ส่งถึงผมซึ่งอาจารย์เพศาลก็ได้ตอบว่าต้องให้แน่ๆแล้วทำบุญมีวัตถุประสงค์ว่าให้เมฆวินัยหายเป้าหมายให้แสดงหนังได้เหมือนเดิมให้กลับเป็นปกติให้หายเป็นดาราเหมือนเดิมตั้งใจช่วยทุกอย่างด้วยกายวาจาใจทุกคนส่งกำลังใจให้วินัยหมดขอให้หายก่อนอาจารย์เพศาลจะให้ผู้ช่วยพาเมฆวินัยไปทำพิธีกับครูบาทั้ง4รูปซึ่งเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ4วัดโดยอาจารย์เพศาลได้จัดทำสังฆทานมาถวายพระอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและอโหสิกรรมให้เจ้ากรรมนายเวรระบุเน้นคนที่7และรวมทุกคนซึ่งบุญกุศลที่จะนำพาทำไปให้ถึงซึ่งกองบุญกองกุศลถ้ามีเจ้ากรรมนายเวรที่รับทราบเขาจะอโหสิกรรมให้อย่างไรก็ตามวิธีนี้ที่ทำไม่ทำบ่อยนักเนื่องจากอาจารย์ไพศาลใช้พลังมากต้องนำบุญที่สร้างจากแรงศรัทธาไปสื่อกับโลกวิญญาณในนิมิต